วัสดีครับพบกับสิงห์ไลฟ์รีพอร์ตฟรอมบาคูกันต่อกับผมเบียร์สุภโชคและตอนนี้อยู่ที่หน้าทางเข้างานเฟสติวัลของยูโรป้าลีกไฟนอลแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในงานแล้วว่าสำหรับงานกิจกรรมที่มีที่ริมน้ำที่อยู่ในเมืองนี้นะครับก็จะจัดตั้งแต่วันที่25ถึงคืนวันที่29เลยสำหรับแฟนบอลที่ไม่ได้เข้าไปชมในสนามก็สามารถมาชมแล้วก็มาเชียร์ที่นี่ได้ด้วยนะครับตอนนี้อาจจะเป็นช่วงกลางวันเนี่ยคนอาจจะยังไม่เยอะเดี๋ยวตอนค่ำน่าจะคึกคืนกว่านี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าซุ้มของเชลซีนะครับน้องก็มีน้องคนสวยแจกนี่ละเอียดงานให้นะฮะวันนี้นอกจากกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วนะก็ยังมีช็อปจำหน่ายสินค้าที่ระลึกช็อปออฟฟิเชียลของทางยูโรป้าด้วยนะครับมีสินค้าทั้งของเชลซีและก็อาร์เซนอลนะครับและที่สำคัญเขามีโชว์ถ้วยด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูถ้วยกันนะเดินไปเดินมาในงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่จะไปถ่ายรูปคู่กับถ้วยยูโรป้าลีกนะฮะเจอเพื่อนอีกแล้ว เจอพี่แฟนอาร์เซนอลแฟนเชลซีที่มาด้วยกันเมื่อตอนขามานะครับฮัลโหลเจอแอนจูเลียนนะครับตอนนี้กำลังเข้าแถวรอที่จะไปถ่ายรูปคู่กับเดอะโทรฟี่นะครับโอเคซีเลเตอร์ครับซีเลเตอร์และนี่คือถ้วยแชมป์ยูโรป้าลีกของแท้เลยนะครับซึ่งแถวยาวมากผมก็สายถ่ายจากตรงนี้แล้วกันนะไม่ต้องไปต่อแถวนะขอจากตรงนี้นี่คือบรรยากาศของงานยูโรป้าแฟนเฟสติวัลนะครับซึ่งเป็นกันเองสบายๆสนุกสนานมากๆนี่ขนาดยังไม่ถึงวันจริงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะเอาบรรยากาศแบบไหนมาฝากกันคอยติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ